และได้นำมาเล่าให้พระสมุวันฟังอีกทอดหนึ่งว่ามีหญิงคนหนึ่งเช่าห้องแถวอยู่ที่ตลาดทรงวาดเมื่อประมาณ10ปีมาแล้วหญิงผู้นี้มีนิสัยเกลียดแมลงสาบอย่างเหลือเกินทีเดียวขนาดที่เรียกว่าเห็นหน้ากันไม่ได้ไม่รู้ใครเห็นใครไม่ได้ถ้านางได้เห็นแมลงสาบเข้าคราวใดไม่ว่าขณะนั้นตนเองจะกำลังทำอะไรอยู่ก็ตามนางจะละงานนั้นวิ่งเข้าไปจัดการฆ่าเสียให้ตายในทันทีถ้า มีไม้หรืออะไรอยู่ใกล้มือก็จะฟาดลงไปที่ตัวแมลงสาบโดยแรงแม้แมลงสาบจะตายแล้วอย่างสนิทแต่ยังมีรูปร่างเป็นตัวแมลงสาบอยู่นางก็จะใช้มือหรือเท้าขยี้จนแหลกเหลวไม่มีชิ้นดีปากก็พูดไปด้วยว่านี่นี่นี่ พอเห็นแมลงสาบแหลกละเอียดไปแล้วก็หัวเราะชอบใจ แมลงสาบต้องตายเพราะฝีมือของหญิงผู้นี้มิใช่น้อยไม่ทราบว่าจำนวนเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่กันแน่ภายหลังต่อมาหญิงผู้นี้ได้ป่วยลงด้วยไข้ธรรมดาอาการไม่สู้มากหมายอะไรนี่เห็นว่าบาปแรงป่วยน้อยจังหวะไม่ดีน้อยนิดเดียวเขาก็ให้ผลได้เต็มที่เหมือนกันนี่ฟังต่อไป ในเวลาค่ำได้มีสิ่งประหลาดเกิดขึ้นคือมักมีแมลงสาบมาแอบตอดตามมือตามเท้าอยู่เสมอมิให้หลับให้นอนได้เป็นเหตุให้หญิงผู้นี้ต้องป่วยมากขึ้นเพราะนอนไม่หลับเนี่ยเป็นวิธีก็ค่อยลุกเนี่ยเอ๊ะความจริงเนี่ยแมลงสาบมันกัดไม่เจ็บแต่ว่ามันกัดไม่เจ็บมันก็พยายามทำอะไรให้เขาเรียกว่ามันเหมือนกับมดต่อยตาช้างแมลงวันตอมตาช้างเนี่ยคือไม่ได้ป่วยสุดหนักเพราะแมลงสาบตอดหรอกนอนไม่หลับเพราะความรำคาญก็สู้ผอมลงทุกวันยิ่งป่วยมากขึ้นนานวันเข้านอกจากอาการจะมากขึ้นทุกทีแล้วในเวลากลางดึกก็มีแมลงสาบมากัดมากวนจำนวนมากมายยิ่งขึ้นอีกด้วยแทนที่จะถอยน้อยลงนะผู้พยาบาลได้สังเกตเห็นเหตุการณ์แปลกประหลาดนี้เพราะต้องคอยไล่แมลงสาบอยู่ตลอดเวลาดีมันไม่กัดผู้พยาบาลเผลอไม่ได้แม้จะจุดไฟไว้สว่างแมลงสาบมันก็วิ่งเข้ามาหาเอาดื้อๆครั้งละหลายๆตัวโอ้โหนี่มันเหลือเกินนะขนาดคนเฝ้าอยู่ต่อหน้าตาเนี่ยมันยังอุตส่าห์วิ่งเข้ามาหายังกาอะไรดีก็ไม่รู้พอมาถึงตัวมันก็จะลุมกัดถึงจนผู้ป่วยร้องลั่นไปทุกทีไอ้ที่แรกแกตอมนะเที่ยวนี้กัดเจ็บเลยทีเดียวเลยไม่รู้ใครเคยโดนแมลงสาบกัดมาเจ็บไหมไม่เคยนะเคยแต่โดนชนจึงต้องหามุ้งผ้าดิบเนื้อหนามากางให้แล้วเอาเสื่อหรือเบาะทับจนมิดชิดไม่มีรูช่องพอที่แมลงสาบจะรอดเข้ามาหาคนป่วยได้เคยมีหลายครั้งที่ผู้พยาบาลเผลอปิดมุ้งไม่สนิทในคราวที่เปิดมุ้งเอาสิ่งของเข้าไปให้ผู้ป่วยแมลงสาบก็จะเรียงแถวกันเข้าไปลุมกัดผู้ป่วยทั่วไปทั้งตัวจนร้องลั่นไปทุกทีต้องปิดมุ้งต้องเปิดมุ้งออกไล่แมลงสาบให้หมดแล้วจึงกางได้ใหม่ยิ่งนานวันเข้าแมลงสาบก็พากันมาที่บ้านของผู้ป่วยมากขึ้นในตอนที่ผู้ป่วยอาการหนักมากแมลงสาบก็มายั่วเยี้ยไปหมดทั้งห้องมันตายกันอยู่ตามข้างมุ้งภายนอกมากมายน่าสะพรึงกลัวยิ่งนักจึงเป็นเรื่องยุ่งยากของผู้พยาบาลและหมอที่มารักษาอย่างยิ่งที่นอกจากจะต้องหาหยกยามาต้านโรคไข้เจ็บของผู้ป่วยที่สุดหนักลงทุกวันแล้ว
ยังจะต้องช่วยกันหาวิธีต่อสู้กับฝูงแมลงสาบเป็นอันมากคือเป็นร้อยเป็นพันไปด้วยนับว่ายุ่งยากมิใช่น้อยเลยทีเดียวเมื่อหญิงผู้ป่วยทนต่อความเจ็บป่วยมิได้ก็สิ้นชีวิตลงฝูงแมลงสาบทั้งหลายก็ยังคงวิ่งชุลมุนวุ่นวายอยู่ในห้องไม่ยอมไปไหนฝูงคนได้พากันมาดูเหตุการณ์ประหลาดนี้มากมายบางคนก็ตั้งท่าจะหาทางกำจัดมันเสียแต่เมื่อคิดไปคิดกันมาก็รู้สึกสยดสยองไม่มีใครกล้าลงมือทำเองได้ต้องเลิกความคิดกันไปเองและคอยฟังข่าวกันต่อไปลูกหลานของผู้ป่วยของผู้ตายได้หามุ้งอย่างหนามาคลุมให้ศพอย่างมิดชิดเพื่อไม่ให้แมลงสาบเข้าไปรบกวนซากศพของผู้ตายได้เพราะจะต้องเก็บศพของผู้ตายไว้ในบ้านคืนหนึ่งก่อนจึงจะไปฝังที่วัดในวันรุ่งขึ้นตอนสายของวันรุ่งขึ้นพวกสัปเหร่อก็พากันมารับศพพอเขาเลิกเอามุ้งที่กลางคลุมศพอยู่ออกเท่านั้นทุกคนในที่นั้นต่างก็พากันร้องลั่นด้วยความประหลาดใจสุดขีดเพราะเห็นแมลงสาบเกาะอยู่ตามร่างของศพเต็มมืดไปหมดมันแทะซากศพกินเสียจนพรุนหมดไปทั้งร่างถ้าไม่รู้อยู่ก่อนก็คงจำไม่ได้ว่าเป็นศพของใครไม่รู้เขาโกหกเราก็ประหลาดนะมันมาจากไอ้กรณีอย่างนี้จะอธิบายว่าไงว่าแมลงสาบเนี่ยมันคืออะไรเจ้ากรรมนายเวรแล้วมันเป็นวิญญาณแมลงสาบหรือแมลงสาบที่ยังมีชีวิตเพราะว่าถ้าเข้าคออะไรแต่อะไรอย่างดีแล้วเนี่ยมันเข้าไปได้ยังไงนะสงสัยทีนี้มันมีว่าไอ้คนที่ไปฆ่าสัตว์อะไรเนี่ยไอ้สัตว์เหล่าอื่นมันจะเกลียดมันคงบอกกันได้มั้งฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าหมูฆ่าหมาโอ้โหคนอย่างคนฆ่าหมาเนี่ยนะอย่างสมัยเด็กๆที่ผมเคยเห็นเนี่ยแกชื่อตะล้วนโหแกเจอหมาไม่ได้ไม่รู้เป็นไม้เบื่อไม่เมาก็ต้องฆ่าเวลาแกเดินผ่านที่ไหนเนี่ยไม่มีหมาตัวไหนรักแกเลยให้หมานิสัยดีๆก็เห็นหน้าแกก็เกลียดกลายเป็นหมาดุขึ้นมาทันทีไม่รู้มันได้กลิ่นได้อะไรยังไงก็ไม่ทราบนะแต่ว่าไอ้กรณีที่เป็นสัตว์เหล่านี้ที่เป็นเหมือนเป็นสัตว์ที่ถือกำเนิดที่มองไม่เห็นเนี่ยมันก็มีอยู่เหมือนกันนะมันมีอยู่บัวเดรัจฉานกายทิพย์หรือบางทีก็เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเขาอาจจะไปเกิดในคติอื่นแล้วเขาก็มาแปลงสภาพมาในอัตภาพของสัตว์ที่เขาเคยถูกเบียดเบียนเพื่อที่จะคลายสำแดงอารมณ์ให้รู้ว่าคนเนี้ยได้จำได้ไหมว่าไปทำฉันไว้คือไอ้เวลาที่คนจะไปเบียดไปจะไปทำตอบแทนใครเนี่ยไอ้อยู่ๆไปตีหัวก็ปอกตายแล้วไม่ได้บอกซะก่อนนี่ฉันมาฆ่าแกเพราะอะไรมันไม่สะสมใช่ไหมแต่พอเนี่ยแกจำได้ไหมก่อนจะตีหัวนะแกจำได้ไหมว่าแกทำฉันไว้อย่างนี้อย่างนี้นี่เล่าให้นึกทบทวนความหลังซะก่อนแล้วค่อยทำร้ายมันถึงจะสะสมนี่คือหัวอกของเจ้ากรรมนายเวรใช่คือเรื่องทำนองอย่างนี้ในสังคมแม้ปัจจุบันมีเยอะเลยแล้วบางรายก็ชัดเลยแล้วบางทีก็เจ้ากรรมนายเวรเข้ามาเกิดเป็นลูกไอ้การมาเกิดเป็นลูกเพื่อตอบแทนกรรมเก่าเนี่ยมันเจ็บปวดยิ่งกว่าเกิดเป็นอย่างอื่นนะก็หมายถึงไอ้เรื่องที่เขาถามเนี่ยต้องการจะถามไอ้เรื่องป้ายทำลิมิตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ป้ายไว้ว่าแม่ก็จะตายคือไอ้เรื่องนี้นะความจริงเป็นเรื่องที่เราเคยพูดกันมีข้อมูลประหลาดยิ่งกว่านี้เยอะนะก็มันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเรื่องรอยบุญรอยบาปนะฮะของได้มันเกิดขึ้นได้ทั้งหลายอย่างก็อันนี้ก็เป็นกรณีตัวอย่างอันหนึ่งคราวนี้ผมกำลังจะว่าต่อไปว่ากรณีที่เจ้ากรรมนายเวรเขามาทำอารมณ์เนี่ยถ้าเป็นคนที่เป็นเจ้าบุญนายคุณเขาก็จะมานำเสนออารมณ์คือทำให้เราเนี่ยได้ไอ้จะเรียกว่าตาฝาดเนี่ยเห็นไปนะ
เป็นต่างๆนานาแต่ว่าการเห็นอย่างที่นี้ที่มันเกิดขึ้นจากความดีที่ทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อกุศลจิตเป็นการช่วยกันหรือถ้าหากว่าเจ้าบุญเอามันเหมือนกับอย่างนี้นะว่าเราไปเยี่ยมคนตายเราพยายามจะให้อารมณ์เขาด้วยวิธีของเราเอาอนุโมทนาบัตรไปให้ดูพูดชวนให้นึกถึงนั่นถึงนี่เราก็ทำได้แค่นี้นะฮะอย่างดีก็อาจจะเอาวิดีโอตอนไปทอดกฐินพระปานมาฉายให้ดูอะไรเงี้ยนะก็เป็นวิธีอันหนึ่งอย่างที่เราทำได้แต่ถ้าเป็นเจ้าบุญนายคุณที่เขาเป็นโอปปติกาสัตว์เนี่ยครับหรือผู้ที่เป็นมนุษย์แต่ว่ามีความสามารถที่จะนำเสนออารมณ์ใส่เข้าไปในทางจิตได้ถ้าตรงนี้แล้วก็เขาสามารถที่จะนำเสนออารมณ์ที่ดีได้จึงว่าเราเองเนี่ยบางทีถึงต้องขอให้เจ้าบุญในคุณไอเราเองถ้าไม่มีตาทิพย์ที่ไปเห็นว่าใครเป็นใครมาอยู่ในที่ป่วยนั้นที่ใกล้ตายนั้นเราก็ต้องสันนิษฐานเป็นลักษณะแบบนั้นแบบนี้ไปเมื่อเราไม่สามารถให้อารมณ์ได้แล้วหรือเราไม่สามารถที่จะให้อารมณ์ให้เขาเกิดกุศลจิตได้ก็ขอให้ท่านเหล่านี้ได้ช่วยบันดาลอารมณ์คือบันดาลความรู้สึกให้เกิดความรู้สึกในทางดีอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ให้อารมณ์ให้ทำให้เกิดความรู้สึกแรงอารมณ์เหมือนสะกดจิตครับถ้าเป็นอย่างเราเนี่ยเราก็ทำได้โดยวิธีการสะกดจิตสร้างภาพแบบจูงสมาธิเวลาคนที่คือถ้าหากว่ายังพอพูดได้ก็อันหนึ่งรับรู้ได้ถ้าแม้ว่ารับรู้ไม่ได้ก็ต้องให้อารมณ์พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ทำถ้าคนไหนพอจะเห็นได้ท่านก็ไปเดินให้เห็นอย่างมัตตกุลลีถ้าคนไหนไม่สามารถจะเห็นได้ก็เรียกว่าบันดาลอารมณ์ทำให้ผู้ป่วยนั้นได้เกิดมโนทวารเกิดความคิดด้วยเหตุที่เรียกว่านานาอิทธิปเรนะด้วยอำนาจฤทธิ์ของผู้มีฤทธิ์จะเป็นฤทธิ์สมบูรณ์หรือจะเป็นฤทธิ์ในระดับของความสามารถทางสมาธิเล็กน้อยก็ตามก็ให้อารมณ์ให้เขาจะได้ฝันนะเหมือนให้เขาฝันนะฮะถึงสิ่งที่ดีๆถึงพระถึงอะไรแล้วก็นำนึกไปให้เขาได้ความคิดเพราะนั้นในตอนใกล้จะตายเต็มที่เนี่ยการสื่อสารทางจิตจะเป็นสิ่งใช้ได้ดีที่สุดเป็นวิธีเดียวเลยที่จะทำได้ทั้งเราพยายามทำเองและขอความร่วมมือจากญาติสาโลหิตพวกเทวดาพวกเราก็จะมาทำนองมาเข้าฝันนะเป็นเทพสังหรณ์ทำนองนั้นจริงๆมันก็ไม่ใช่ฝันแล้วเพราะว่ามันเหมือนกับว่าทำให้เห็นเขาจะไปอยู่ในอีกอาณาจักรหนึ่งของอารมณ์ได้ด้วยพลังของพวกนี้นั่นพวกโยมพบาลพวกอะไรแต่ละเวลาเข้ามาเนี่ยนะเขาก็มาลักษณะมาสื่อกันทางจิตหรือบางทีมาเห็นก็เรียกว่ามาเห็นในลักษณะที่เขาควบจุมคุมจิตเนี่ยให้อยู่ในภาวะที่มีความสามารถที่จะเห็นได้ก็ทำให้ตาเขาเนี่ยคือไอ้ตอนใกล้จะตายเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจไว้อย่างนึงว่ามันเป็นภาวะที่ไอ้ชีวิตในปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มปิดอยู่ในภาวะอ่อนแอแต่มันเหมือนกับเปิดอีกโลกหนึ่งขึ้นมาแทนที่ตาของคนปกติเห็นอะไรลึกลับไม่ได้แต่คนใกล้จะตายจะเห็นได้นะถ้าคนนั้นมีบาปก็มีเรียกเป็นฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากนานากัมมะปะเรนะฝ่ายอกุศลนิบาตบันดาลให้เห็นให้ได้ยินให้ได้อารมณ์นั้นซึ่งธรรมดาเนี่ยเห็นไม่ได้แต่กรรมมันบันดาลฤทธิ์เนี่ยเกิดจากอกุศลกรรมอย่างนี้แล้วก็ถ้าคนทำบุญไว้อำนาจกุศลกรรมก็บันดาลจะบันดาลโดยตรงหรือว่าไปอาศัยมือคนอื่นเข้ามาสนับสนุนก็สามารถที่จะทำให้เป็นไปได้ทั้งนั้นอันนี้ต้องไปสังเกตศึกษาในข้อเท็จจริงเอาใจชีวะก็มีคนตายให้เราเห็นอยู่เรื่อยๆเราก็หัดไปเยี่ยมคนตายไว้แล้วกันเพื่อจะได้ไปเห็นอะไรไปช่วยก็ได้ยังไงนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของการให้อารมณ์ที่เรียกว่าให้อารมณ์เราจึงต้องขอความร่วมมือจากบุคคลผู้ที่เรามองไม่เห็นทีนี้ไอ้บางทีเขาอยากให้ความร่วมมือแต่เขาไม่สามารถจะให้ได้มันมีอะไรบางอย่างขวางอยู่เดี๋ยวเราคุยกันนะว่าเราจะทำอย่างไรดีเอาละอีกอย่างหนึ่งเจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายคุณเขามาแสดงออกด้วยการประพฤติเบียดเบียนหรือประพฤติเกื้อกูลแก่ผู้ป่วยหรือผู้ใกล้ตายด้วยการ เข้าสิงก็มีด้วยการเข้าสิงเข้าสิงทำไม
เข้าสิงเพื่อทำให้บุคคลนั้นกระทำการอะไรบางอย่างที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นการลงโทษไอ้ลงโทษยังไม่เข้าสิงก็คือว่าเขาก็มาแสดงตัวอะไรอยู่ข้างนอกเนี่ยนะแล้วก็ทำการประทุษร้ายด้วยประการต่างๆไอ้เหมือนแมลงสาบเมื่อกี้ หรือว่าถ้าเป็นราย คนเคยมีอาชีพจับปูขายก็มีปูมาตายยั่วเยี่ยเต็มไปหมดแต่แมลงสาบเมื่อกี้บังเอิญมีคนเห็นแต่ปูนั้นไม่มีคนเห็นนะมาแล้วก็มาเที่ยวปูที่คานมาบนหัวก็หนีบหูคานมาที่ปลายเท้าก็หนีบเท้าโอ้มันหนีบทั้งตัวครับปัดป้องกันไม่ทันอย่างนี้ไม่ได้เข้าสิงนะแต่มันมาปรากฏมากระทำการอย่างนั้นเนี่ยถ้าเข้าสิงเนี่ยก็คือว่าเข้าสิงไอ้บางรายก็ไม่ใช่ว่าเข้าสิงนะฮะแต่ว่ามันพฤติกรรมออกมาคล้ายๆกันเช่นว่า มาเข้าสิงแล้วทำให้คลานเป็นสุนัขเป็นหมูร้องเห่าหอนเป็นสุนัขเป็นหมูหรือว่ามาเข้าสิงที่ไม่แสดงออกทางพฤติกรรมแต่ว่ากระทําการเพื่อเบียดเบียนตัวเองเช่นว่าขอให้ลูกหลานไปเอาอาวุธอย่างที่ตัวเองเคยใช้ทำบาปมาแล้วก็เอามาตีหัวตัวเองหรือขอร้องให้ลูกหลานตีหัวตัวเองเนี่ยเอามาเราคงไม่กล้านะอยู่ๆจะไม่ตีหัวแต่ว่าบางคนเขาขอร้องได้รับความสำเร็จอะลูกหลานมันทนรำคาญไม่ไหวก็ตีให้ยืนใจจะตีต้องตีอะไรอย่างเงี้ยเอาหัวชนข้างโผงข้างขวาโอ้สารพัดไอ้อย่างเนี้ยเจ้าเวรในกามเขาเข้ามาสิงเลยไอ้ประเภทที่เราเคยได้ยินว่าปอบเข้าสิงไม่ทราบว่าใครเคยมีประสบการณ์บ้างไอ้นี่มันก็ฟังแล้วมันเรื่องเหลือเชื่อจริงๆนะฮะไอ้อย่างรายนี้นะเมื่อก่อนผมอยู่สุขุมวิทซอย16 20กว่าปีมาแล้วเราก็ไม่รู้ประวัติผู้ตายมันจะเจ้าเวรในกรรมมันมีทั้งชาตินี้ชาติก่อนนะอย่าไปนึกว่าจะต้องชาตินี้แกก็ป่วยแล้วก็ไอ้ประเภทป่วยแบบผีเข้านะไอ้ลูกหลานก็พยาบาลมาก็ไม่รู้ครับจนกระทั่งไอ้ตอนที่แกตายเนี่ยฮะผีมันออกเขาเรียกกันว่าผีปอบพอออกเสร็จแล้วเนี่ยคนป่วยเน่าทันทีเลยมันก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดดีเครื่องหมายก็ว่าผู้ใหญ่ตอนนั้นก็บอกตายนานแล้วแต่ว่าผีปอบมันยังสิงร่างอยู่มันกินจนพรุนจนสาแก่ใจมาแล้วมันก็เลิกก็เลยเน่าได้ยินว่าทางอีสานมีเยอะนะฮะไอ้นี่มันก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องแปลกประหลาดไปอีกก็ร้ายแรงหน่อยก็ไม่รู้ว่าไปทำเวรทำกรรมอะไรมาผมไม่ทราบสำหรับรายนี้ก็เลยว่าถึงว่านี่คือเข้าสิงไอ้ประเภทที่ทำร้ายโดยตรงหรือให้การป้องกันโดยตรงให้การป้องกันไอ้เข้าแบบให้การคุ้มครองในมีเหมือนกันบังเอิญเกิดไอ้เมื่อกี้เข้าว่าเข้าแบบทำร้ายได้ยกตัวอย่างในลักษณะเข้าแบบให้การคุ้มครองป้องกันผมก็ไม่ทราบว่าใครเคยอ่านเรื่องนี้หรือเปล่าผมไม่มีโอกาสรู้จักแต่เป็นคนเดี๋ยวนี้ยังเป็นพระอยู่นะเป็นพระบวชอยู่ที่จิตภาวันท่านเป็นคนใต้ก็อาจจะอายุน้อยกว่าผมหน่อยแล้วท่านก็ประเภทตายแล้วฟื้นไอ้ตายก็ฆ่าตัวตายแล้วก็นี่ก็ระวังตามที่ท่านเล่าโรงพยาบาลบอกยังไม่ถึงอายุไขเขาบอกก็อยากจะตายไม่อยากอยู่ปัญหาครอบครัวเยอะครอบครัวไม่ใช่ว่าแต่งงานแล้วนะหมายถึงครอบครัวพี่ๆน้องๆอะไรกันเนี่ยแล้วก็น้อยอกน้อยใจฆ่าตัวตายไปแต่ว่าตอนใกล้จะตายเขาก็ทําสมาธิสวดมนต์ไหว้พระหาดอกไม้มาภาวนาถึงพุทโธจนทั้งตายไปก็ไปนรกโรงพยาบาลก็บอกว่ายังไม่ถึงคราวตายดูบัญชีแล้วให้กลับก็ไม่ยอมกลับตื้อยมพามไม่กลับมากลับแล้วไม่รู้จะเอาหน้าไว้ไหนโอ้โหนี่เขาต้องลุมกันด่าทั้งบ้านแน่เพราะว่าโอ้โหน้อยใจถึงก็ฆ่าตัวตายประตูนี่นะคือคิดไปอย่างนั้นยมพามก็บอกไม่ได้ต้องกลับ
บอกว่าถ้าจะให้กลับในโยมบาลต้องไปด้วยไปด้วยไปส่งแล้วก็ช่วยไปอธิบายแก่ญาติพี่น้องขอให้เห็นใจเห็นใจผมทีโยมบาลก็ไปถึงก็เข้าเลยครับอึ้งตังตึงตังดังลั่นไปทั่วบ้านก็ตื่นกันหมดคนรวมทั้งคนละแวกด้วยในละแวกด้วยมาถึงก็บอกว่าก็ใช้คำพูดภาษานักเลงกับโยมบาลเนี่ยมีเชื้อนักเลงเยอะมาแม่รบกวนกี่จริงกูจริงๆไงกูจะทำงานทำให้กูต้องเดือดร้อนไม่อยู่ก็ยังไงกูเสร็จแล้วก็พูดก็คนเขาก็ไม่เชื่อนะว่าเอ๊ะทำไมเป็นโอ้แต่ว่าทำไมท่าทางท่าทีคำพูดคำจาถึงมันไม่ใช่ปกติก็เลยอธิบายนี่ก็พี่ๆน้องเขาบอกเขาไม่เชื่อบอกไม่เชื่อฉันจะพิสูจน์แกก็แสดงความอย่างรู้ว่าอะไรอะไรเรื่องในครอบครัวแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยอีก7วันก็จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นแล้วค่อยค่อยดูกันแล้วกันก็พอให้อุ่นใจโยมพบาลก็เลยเทศสอนก็เพื่อจะให้คนตายที่จะฟื้นขึ้นมาเนี่ยได้รับความเห็นใจแล้วก็ได้รับความเข้าใจและได้รับการคุ้มครองดูแลจากครอบครัวพอสมควรก็เลยเล่าทุกคนก็เข้าใจและเห็นใจผ่านจะร้องไห้เอาตอนหลังท่านมาบวชเนี่ยมาบวชจุดจิตภาวันมาเรียนจิตภาวันและถึงมาเล่าเรื่องนี้ให้ได้ยินได้ฟังกันเป็นโอ้เป็นหนาเป็นร้อยๆหน้าเนี่ยร้อยกว่าหน้าข้อความทั้งหมดเนี่ยผมนึกชื่อท่านออกก็แล้ว อย่างนี้ก็เรียกว่าแหมโยมบาลให้ความร่วมมือนะฮะโยมบาลคงเห็นแก่ความดีนะคือโยมบาลก็นับถือพุทธเหมือนกันนะเห็นคนดีหน่อยก็อาจจะ ให้การคุ้มครองแล้วก็มีเรื่องนี่เจ้าของเรื่องอยู่ที่อำเภอบางขุนเทียนตำบลแสมดำนี่ก็เหมือนกันนะครับแกบอกแกตายไปโยมบาลก็ไม่ได้จับผิดตัวครับจับถูกตัวก็เตรียมจะสอบสวนพิจารณาพิพากษาอะไรอะไรนะสำหรับท่านที่ยังคุณก็โปรดรับทราบว่าโยมพบาลนี่ไม่ใช่ตัวกลไกของกรรมนะเป็นแต่เพียงเครื่องมือกรรมที่มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมดีกว่าระบบศาลระบบตุลาการระบบตำรวจระบบคุกตารางของมนุษย์เราเท่านั้นเองรับรองไม่มีการออกมาช้อปปิ้งข้างนอกได้ถ้าไปตกนรกแล้วนะฮะทีนี้จะมีเหตุผลก็เรื่องกรรมเท่านั้นแหละที่มันจะมาเป็นตัวบิดเบือนอะไรต่างๆได้ ทีนี้ลุงแกก็บอกว่าแกมีความมัวไอ้เรื่องตายเรื่องอะไรก็ไม่ว่าแต่แกมีความห่วงอยู่เรื่องนึงเพราะว่าแกรับทางวัดเขาสร้างโบสถ์และยังทำไม่เสร็จใครจะหาเงินหาทองใครจะรับผิดชอบอยากจะทำซะให้เสร็จก่อนแล้วจะเป็นจะตายก็ไม่ว่าโยมพบาลก็นั่งพิจารณาจริงนะมันทำความดีมาก็พอจะอ้างได้ว่าอันนี้เป็นความดีเป็นบุญแล้วก็จะเป็นประโยชน์แก่ศาสนาก็เลยบอกเอางั้นไปทำบทได้เสร็จแล้วจะไปรับตัวมาแกก็เลยได้ฟื้นมาแล้วมาทำบทเลยเนี่ยครับผมเลยนึกถึงคำโบราณที่นักปราชญ์ทางศาสนารุ่นเก่าๆพูดให้ผมฟังคล้ายกันท่านบอกว่าวิธีต่ออายุอย่างหนึ่งคือให้สร้างโบสถ์และอย่าให้เสร็จง่ายๆทำแล้วก็เรียกว่าทำอู้ๆอ่ะโยมพบาลได้ไม่กล้าค่ะไม่กล้าทำอะไรในลักษณะห่างเอานะฮะมีคนหนึ่งที่เชื่อแล้วพูดไปหลายสองสามครั้งแล้วเนี่ยก็คืออาจารย์ทองคำสุริโยติดเนี่ยท่านจะไปได้ข้อมูลมาจากไหนยังไงก็ไม่รู้นะฮะท่านก็ว่าอย่างนี้นี่เราอย่าไปอู้ดีกว่าเราก็รับไว้แต่หลายวัดนะทำไปให้เต็มที่อ่ะนะพอทำมันนี่ใกล้จะรับวัดต่อไปโยมบาลได้ไหมค่ะ
บอกว่าฮะทีนี้เรื่องนี้นะฮะมันมีไอ้สายโยงใหญ่ที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าเวลาเราจะขอความร่วมมือจากใครต่อใครเนี่ยนะมันมีอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องสำคัญเดี๋ยวค่อยพูดกันแล้วกันนะว่าถึงตรงนี้ก่อนอันนี้ก็ยกตัวอย่างทั้งสองส่วนไปแล้วนะมาพูดถึงในอีกส่วนหนึ่งให้จบไปก่อนว่าถ้าเป็นคู่เวรเขาเข้ามาทำร้ายเบียดเบียนเราถ้าเป็นเจ้าบุญในคุณเขาจะเข้ามาให้การคุ้มครองป้องกันนะเราคงจะเคยได้ยินเรื่องแปลกๆในทำนองนี้ว่าก็มีหลายรายนะฮะบางคนเวลาจะตายก็อาราธนาระลึกนึกถึงหลวงปู่แหวนให้มาช่วยทีนี้มันมีไอ้เรื่องของผมอยู่เรื่องแต่ว่าผมไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนะนี่เล่าให้ฟังแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าให้ฟังเล่นๆแว้งก็พอนะคือตอนที่ผมสุขภาพแย่มากๆเนี่ยนะฮะที่ว่าทำท่าจะตายไม่ตายแหล่แหละผมก็บรรยายธรรมะของผมนะแล้วก็มีวันหนึ่งนี่ตามเขาเล่านะทั้งที่เป็นเรื่องของผมแต่ผมก็เล่ากำลังพูดอยู่ที่วัดโพบนห้องประชุมใหญ่เมื่อก่อนนะบนนั้นก็มีผมกับใจบุญมีพูดเมื่อผมพูดตอนนั้นติดเป็นตอนบ่ายแล้วก็มีคนเข้ามามากหน้าหลายตาผมก็รู้บ้างไม่รู้บ้างนี่บางคนก็พอรู้แต่ไม่สนิทอยู่คนแต่รู้เขาเป็นนักปฏิบัติทางจิตเขาเล่าว่าอย่างนี้นะจริงไม่จริงผมก็ต้องไม่รู้เหมือนกันเขาบอกขณะที่ผมกำลังบรรยายอยู่เนี่ยมีโยมพบาลมาข้างหลังบอกว่าถือสามง่ามมาด้วยเขาเห็นเลยเขาก็ตำนองพูดตกใจสงสัยล้มภาพคาเวทีแน่หรือไม่ก็อาจจะมาแล้วสะกดรอยให้พูดจบแล้วกันไม่กล้าเอาไว้ตอนพูดนี่เจ้าตัวเขาเราบอกว่าไม่นานนั่นเองนะพอโยมมาบานมาอาจารย์มั่นภูริตตาโผล่มาขวางแน่พูดงี้เราก็เขื่องกันเยอะโผล่มาขวางแล้วก็เจรจากับโยมบาลเป็นทำนองว่ายังไม่อยากให้ตายนี่ได้ก็เลยโยมบาลเลยกลับแล้วสักพักหนึ่งอาจารย์มั่นท่านก็หายไปผมก็เลยไม่ตายก็จะบอกเนี่ยถ้าอาจารย์มั่นไม่มาตายไปแล้วนี่นะก็อันนี้เป็นเรื่องฟังกันเล่นจำไม่ได้แต่ว่านานแล้วเพราะว่าผมบรรยายธรรมะที่วัดโพมาตั้งแต่ปี16นะฮะที่สุขภาพแย่จัดๆเนี่ยคือ19ถึง20ที่ยามแย่มากยามแย่จนอยากจะตายเกิดใหม่เป็นอาจินแต่ไม่ใช่จะคิดฆ่าตัวตายนะ ทีนี้ไอ้กรณีแบบนี้นะฮะเราก็คงจะเคยได้ยินได้ฟังว่าคนนั้นป่วยคนนั้นอะไรต่ออะไรแล้วก็มีคนมากอบกู้มีคนมาเจรจาต่อรองให้อะไรให้เป็นลักษณะเจ้าบุญในคุณมาทำความตกลงกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็บางรายก็ไม่รู้ตัวเองบางรายก็มีคนอื่นบอกบางรายก็ได้รับการแนะนำจากบุคคลอื่นมาจากพระมาว่าไอ้บางทีไอ้เจ้ากรรมนายเวรเขาสะกดรอยติดเลยคอยพยายามจนกว่าเราจะถึงที่จนถึงจะตายอะไรเงี้ยนะ แต่อย่างไอ้แมลงสาบเมื่อกี้จะแก้ไงล่ะจะเจรจากันยังไงเดี๋ยวค่อยว่าถึงวิธีกันต่อไปนะก็เป็นอันว่านี่คือการแสดงออกของอาการที่เจ้ากรรมนายเวรเข้ามานะครับอย่างน้อยที่สุดก็โดนใจให้อารมณ์ที่นี่มาพูดถึงไอ้วิธีที่เราจะพึงปฏิบัติถ้าหากว่าภัยพิบัติอะไรที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจของกรรมล้วนๆเนี่ยนะฮะกรรมทำให้เป็นไปเช่นทำให้เราเป็นโรคที่มันเกิดมาจากไอ้กระบวนการของการเกิดโรค
สาเหตุของโรคจะด้วยอาหารด้วยสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตามอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของกรรมทําเอาโดยตรงไม่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนะถ้าเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเนี่ยเราก็แก้ในลักษณะของการสื่อความหมายเข้าไปเป็นตัวสําคัญถ้าเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเกี่ยวกรรมโดยตรงเนี่ยก็ให้กรรมก็แก้กันเองเราก็คือแก้ด้วยการทํากรรมแล้วก็ให้กรรมก็แก้กันเองนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับการสื่อความหมายทีนี้ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยเราแก้ด้วยวิธีสื่อความหมายที่ว่าแต่ไม่ใช่ไปเกี่ยวขอครับสิ่งที่เป็นพาหะที่สำคัญเป็นสื่อที่สำคัญที่สุดก็คืออะไรหนึ่งคือเมตตาแผ่เมตตาสองบุญยกิริยาโดยเฉพาะเรื่องทานเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เจ้ากรรมในเวรซึ่งเป็นสัตว์ชั้นต่ำเนี่ยเขาอยู่ในความจำเป็นที่ต้องการได้แล้วก็เขารับได้ง่ายเราก็ทำสังฆทานทำอะไรต่ออะไรกันนั้นเนี่ยนะหลายๆอย่างที่จะเลือกทำเอาอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนี่เราเองเนี่ยให้จำไว้เลยว่าต้องทำบุญแล้วอุทิศเจาะจงแก่คนเป็นกลุ่มๆไว้เสมออย่าแผ่รวมไม่ว่าทำทีไรก็ตามภาษาทั้งหลายแผ่ข้าหมูก็ไปหมดหวานไปหมดนี่อย่างนี้แผ่รวมไม่เจาะจงไม่ให้เกียรติกันเท่าที่ควรไม่เห็นความสำคัญกันเท่าที่ควรเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะว่าเราอย่างนั้นนี่ไอ้การที่พิจารณาว่าเราจะให้แก่ใครเราจะพิจารณาด้วยเหตุผลว่าเราเช่นว่าเรายกกรณีตัวอย่างข้อพิจารณาจากกรรมเราทำแก่ใครไว้บางอย่างนี่มันเห็นชัดว่าสมมติว่าเราเคยฆ่าคนไว้หลายศพเคยฆ่าไก่ไว้เคยฆ่าปลาไว้เคยฆ่าเสือเคยล้มช้างไว้นะฮะอันนี้เราก็พอรู้อยู่บ้างว่าเราทําหรือไม่ทํานะที่เป็นกรณีชัดๆเป็นเจ้ากรรมนายเวรในชาตินี้เราจะต้องยกขึ้นมาเป็นเจ้าของเรื่องและทําบุญอุทิศให้ขออโหสิแก่เขาเจ้ากรรมนายเวรบางคนเขาก็ดื้อหมายความว่าทำครั้งเดียวเขาไม่ยอมเขาหาว่าง่ายไปน้อยไปก็ยังเล่นตัวอยู่อะไรอย่างนี้นะก็ต้องพยายามให้ยอมแล้วก็ถ้าเป็นผมเนี่ยผมท่านแนะนำบางคนที่ถ้าทำได้อย่างผมก็จะแนะนำให้สอนด้วยเทศให้เจ้ากรรมนายเวรฟังด้วยบางทีต้องนิมนต์พระมาเทศก็รู้สึกว่าไปคล้ายๆกับบางท่านทำเขาโดยบังเอิญนะแต่นี่ผมเป็นข้อมูลของผมเองนะเทศมันเหมือนกับเราจะเจรจาคนที่เขาเป็นปฏิปักษ์ต่อกันเนี่ยนะว่าสอนให้เขาทำดีแต่บางคนเขาต้องการเหตุผลด้วยเพราะเขารู้สึกว่าไอ้แค่ทำดีเนี่ยมันน้อยไปแต่ว่าถ้าเราเองเป็นคู่เวรเขาเราให้เหตุผลเอาอย่างนี้แล้วผมขอชดใช้ค่าเสียหายนะอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ให้อภัยผมเถอะอ้างถึงความสงสารว่าเห็นแก่ผมเถอะผมจะอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เรามาเป็นเพื่อนกันก็แล้วกันอะไร ก็อธิบายเหตุผลไปคุณทำอย่างนี้คุณก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรคุณลองคิดดูแล้วกันคุณฆ่าผมตายเนี่ยคุณฆ่าผมตายแล้วคุณไปไหนคุณไม่นึกถึงลูกถึงเมียคุณบ้างหรือไม่นึกถึงอะไรต่ออะไรบ้างหรือก็แล้วแต่จะชักแม่น้ำตั้งหน้ามาพูดให้เขาฟังบอกขออโหสิแก่ผมเถอะผมก็บุญความดีทุกอย่างที่ผมทำและจะทำต่อไปเนี่ยยกให้คุณทั้งหมดนะเราเป็นเพื่อนกันก็แล้วกันก็แล้วแต่จะพูดต่อขอซ้ออ้อนอ้อนกันไปเถอะเดี๋ยวเขาก็ใจค่อยๆอ่อนแหละฉะนั้นธรรมเทศนานี่จะเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันเป็นตัวชี้ทางสวรรค์ด้วยนะจะว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยบางทีเขาก็มืดบอดนะครับเขามืดบอดเขาไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่เขายังถือสานั่นนะเขารับบุญไม่ได้ด้วยแล้วเขาก็ยิ่งตกต่ำด้วยไม่ใช่เขาได้ดีนะเขามาถึงเราจะเคยทำเขาแต่เขามาผูกเวรกับเราเนี่ยเขาก็ตกต่ำไอ้สิ่งดีควรได้ก็ไม่ได้นั้นเราก็พูดชี้ทางสวรรค์ให้เขาทำใจให้เขาปลดใจวางใจในพวกที่ถูกรถชนตายอะไรต่ออะไรถึงต้องมีคน
เขาเรียกว่านำดวงวิญญาณไงเพราะมันเหตุผลเนี้ยในวงการเนี่ยฟังดูแล้วก็แปลกไอ้บางคนนะครับมันมาจากโคราชแล้วก็มาโดนรถชนตายอยู่แถวถนนราชดำเนินเสร็จแล้วมันก็ไม่รู้จะไปไหนมันเลยมาเข้าผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ใช่ใครละคุณอุไลภรรยาคุณเฉาแหละเสียไปแล้วนี่เธอเล่าแล้วผมก็รู้จักเขาเพราะเขาเป็นนักเรียนธรรมะเก่าผมแล้วก็ชอบฝึกอังกฤษอะไรต่างๆเชื่อไหมฮะว่าคุณอุไลซึ่งเป็นคนกรุงเทพเนี่ยพอโดนเข้าแล้วไปกินปลาล่าเฉยซื้อปลาล่าซื้อปลาล่ามากินที่บ้านแล้วไปกินโอ้ตะเวนกลับบ้านผิดเวลาแล้วมาไม่เป็นคุณอุไลอ่ะพูดก็ไม่รู้เรื่องก็เลยทำไปทำมาบังเอิญสามีเขาคุณชาวเขาพอรู้ก็เลยเจรจาเป็นใครไหมไงเขามาตายที่กรุงเทพบ้านเขาอยู่ที่นู่นกลับบ้านไม่ถูกเขาว่างั้นกลับบ้านไม่ถูกเนี่ยมีอย่างแล้วผีกลับบ้านไม่ถูกไอ้ที่ไม่ถูกนี่เขาเรียกว่ากรรมมันบังแล้วก็เขาเรียกวิธีการวางใจเพื่อจะกลับเหมือนไปเป็นเทวดาแล้วห่อไม่เป็นห่อไม่เป็นต้องสอนให้ห่ออะไรอย่างเงี้ยนะเพราะเป็นโลกของใจบางทีการวางใจกับอะไรเพราะนั้นพวกนี้นะถ้าเรารู้เราอะไรบางทีเขาถูกล้นชายเขาถูกรถชนตายเขาครั้งจริงเขาก็ตายไปแล้วแต่ก็ยังเจ็บอยู่อะไรเงี้ยมันเป็นอุปาทานเพราะไอ้โลกใหม่นี่เป็นโลกสำเร็จด้วยจิตถึงต้องเอาจิตเนี่ยเข้าไปแก้ไปบอกเขาว่านี่เกิดใหม่แล้วนะไม่เป็นอะไรแล้วนะอะไรเงี้ยนะก็ไม่เป็นได้ก็แล้วแต่จะพูดคือมันมีหลายกรณีครับอันนี้มันเรื่องของบุญกรรมคือไอ้ที่คิดไม่เป็นอะไรเนี่ยจริงๆก็คือเป็นข้อจำกัดของกรรมของสัตว์ที่มันทำให้เกิดพันธนาการในทางที่ว่าตัวเองมีพลังที่จะทำอย่างนู้นอย่างนี้แต่เสร็จแล้วก็ทำไม่ได้อะไรเงี้ยนะแล้วบางรายเนี่ยบอกก็ไปไม่ได้เหมือนกันเพราะกรรมไม่ยอมนะต้องทำพลีกรรมที่เราเคยบอกแล้วมันหมายถึงให้พลังให้กำลังโดยเฉพาะยิ่งกำลังบุญแก่เขาเพราะฉะนั้นพวกนี้นะถ้าเป็นเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเขาเองเขาต้องมาอยู่บางทีเขาก็ฝืนเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเขาจะเต็มใจเสมอไปนะมันฝืนแต่ไม่รู้จะไปไหนอะครับมันก็ต้องมาอยู่อย่างเงี้ยมันเหมือนปลวกมาขึ้นบ้านไม่รู้จะไปไหนมันก็เลยต้องอยู่แบบโดนอะไรบางอย่างควบคุมแล้วตัวเองก็อยู่อย่างชนิดที่เบียดเบียนคนอื่นเข้าไปในตัวเลยนี่ถ้าหากว่าเราทำบุญให้เขาแล้วบอกทางไปแก่เขาเนี่ยนะถ้าเขามีใจผูกพันนะโหเวรกรรมก็ขอให้เขาไปบอกไปอย่างนี้นะขอให้ไปอยู่แล้วขอให้อย่างนี้ให้เขานึกถึงความจำเป็นความต้องการอะไรเขาเนี่ยฮะก็บอกให้บุญเนี่ยเป็นพลังทำบุญเพิ่มให้มากมากแล้วก็บางคนก็จะค่อยเป็นเข้าไปบางคนก็พรวดไปเลยแล้วก็กลับมาของใช้กับผู้สัตว์ชั้นต่ำนะสัตว์ชั้นต่ำนี่ไม่ได้ตรงนี้เราพูดถึงมันไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ฮะมันได้แต่ไอ้พลังทางเมตตาหรือต่างๆนะพอได้นะฮะแต่ไม่ได้อย่างนี้ถ้าอย่างนี้ต้องเป็นพวกเจ้ากรรมนายเวรประหลาดซึ่งพวกนี้เวลาเขาเบียดเบียนเขามีพลังเบียดเบียนสูงและการป้องกันของเรานี่จะทำได้ยากมากและด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์แล้วป้องกันก็ไม่ได้เลยต้องใช้วิธีการทางศาสนาเข้าไปป้องกันเหมือนอย่างเรื่องที่ผมเคยเล่าเรื่องพยาบาลคนหนึ่งที่โรงพยาบาลวชิระจำได้ไหมก็เรื่องเล่าเอามาเล่านี่ไม่ใช่เจอเองเอาจากหนังสือของตอนเราวิบูลน่ะที่ไปเจอเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะเอาเป็นเอาตายกันที่จังหวัดสุพรรณที่โบสถ์แห่งหนึ่งไปทอดกฐินว่าป่าแล้วก็กลับมาแล้วค่อยๆทำบุญอยู่ตั้ง9เดือนเนี่ยเขาถึงยอมแล้วเลยจากศัตรูกลายเป็นมิตรอันนี้ผู้หญิงอ่ะเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นผู้ชายใช่เป็นผู้ชายใช่ไอ้นี่ก็เป็นอย่างนี้หรืออย่างกรณีของหมออาชินที่ปวดหัวนั่นก็เหมือนกันแหละครับบังเอิญก็แปลกด้วยว่าฮะเขาก็ไปได้ไหนฮะหมายถึงรายอื่นเหรอ
ม่ใช่ไม่ใช่รายนี้ไม่ใช่เขาทำบุญให้อ๋อคุณอ๋อที่ว่านั่นเหรอผมนึกว่าลายเมื่อกี้นะก็เขาก็บอกทางแล้วทำบุญให้ไงเขาก็เลยลากลับไปได้ก็ผมจำไม่ได้ว่ากี่วันแต่ว่าไม่นานวันนักหรอกก็ระหว่างนั้นก็พักอยู่ในกรุงเทพชั่วคราวก่อนสั่งสมเสบียงบุญคุณอุไรอ๋อก็ไอ้เรื่องอย่างนี้ที่เราเล่าอะไรต่างๆให้ฟังเนี่ยก็ฟังไว้เป็นข้อพิจารณานะฮะเพราะว่าคนพูดเองพูดไปแล้วมันเสี่ยงทั้งนั้นมันเสี่ยงต่อการถูกเหยียดหยามว่านี่เอาเรื่องนอกศาสนามาพูดแต่บังเอิญผมเนี่ยผมพอคุยเคืองเรื่องหลักฐานเนี่ยผมค่อนข้างมีเยอะก็เลยไม่ค่อยมีใครมาโต้แย้งเพราะโต้แย้งแล้วเขาแพ้ผมถ้ามาโต้แย้งด้วยเหตุผลนะผมเอาหลักฐานมาให้แล้วก็เขาก็เลยต้องยอมฟังแต่ถ้าเล่าเป็นเรื่องอย่างนี้ลอยๆแล้วก็ทำให้คนพูดเองอาจจะตกต่ำไปในความรู้สึกของนักวิชาการบางคนหลายๆคนเขาเชื่อเขาก็ไม่พูดกันหลายคนบอกคุยส่วนตัวได้แต่มาพูดอย่างนี้เขาไม่กล้าพูดตรงนี้เดี๋ยวค่อยพูดให้ฟังนะนี่ผมเอาขอพูดไอ้ส่วนเรื่องกรณีลึกลับซับซ้อนนี้ก่อนอันนี้ก็ให้สังเกตแล้วก็ผมต้องฝากย้ำว่าต้องทำในลักษณะเป็นให้เป็นกลุ่มๆไปให้เป็นเจ้าของเรื่องไปบุญที่อุทิศโดยโอทิสาปารณาโอทิสาปารณาหรือโอทิสาอุทิสาเนี่ยนะฮะคือเป็นบุญที่ได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยและเราจะให้ใครอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องดูตามความจำเป็นหมายถึงเจาะจงให้เจาะจงบุคคลที่เป็นคู่กรณีนี่เราพูดถึงเจ้ากรรมนายเวรก่อนและถ้าเรารู้ชัดๆเท่าไหร่นี่มันยิ่งชัดแต่บางอย่างเนี่ยเราต้องทำสันนิษฐานแล้วก็ทำกันทำอะไรเผื่อไว้หลายๆอย่างนะบางรายเนี่ยเขาอาจจะมาแสดงตัวมาพยายามกระทำอย่างชัดเจนเลยว่าเขาคือคนที่คุณฆ่าฉันไว้เป็นผีวัวขาดมาอย่างเรื่องที่เคยเล่าอย่างเนี้ยเขามาก็จะเอาเป็นเอาตายก็ต้องทำบุญอุทิศให้แก่คนนั้นแล้วก็จะทำใหญ่แค่ไหนนี่อยู่ที่น้ำหนักของคู่เวรให้มันสมราคากันหน่อยไม่ใช่ทำสังฆทานกระป๋องเดียวมันน้อยไปและบางพวกเนี่ยเขาก็กะเกณฑ์เลยนะบอกว่าต้องบวชพระให้องค์เนี่ยเขารู้ว่าความจำเป็นเขาหรือความศรัทธาเขาบุญที่เขาต้องการสร้างพระให้องค์หนึ่งอะไรอย่างนี้นะเขาบอกไอ้ยังงี้ดีครับสบายเราอย่าให้มันเกินกระเป๋ามากก็ภาวนานี่เป็นตัวพาหะที่สำคัญนะฮะไอ้บุญอันนี้จะต้องอธิบายเน้นกันอีกทีแต่ว่าถ้าเจ้ากรรมนายเวรระดับทั่วๆไปเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาต้องการและมันสอดคล้องกับอุปาทานของเขาด้วยอุปาทานที่เขาเชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรมเรื่องอะไรกันอะไรนี้นะก็มันเหมาะแก่ใจเขาเพราะนั้นบางอย่างเนี่ยเอ๊ะทำไมเขามาขอบุญอย่างนี้ก็อย่างว่าพวกนี้ก็ชาวบ้านเนี่ยนะเขาก็มาขอตามอุปาทานตามความยึดตามไอ้เงื่อนไขซึ่งอาจจะมีหลายอย่างเราก็ทำให้เขาเถอะถ้าเขาไม่ขอแล้วก็เป็นฝ่ายหยิบยื่นให้ทำให้มากไว้แล้วก็อีกพวกหนึ่งที่เราไม่ควรจะลืมก็คือใครรู้ไหมฮะแกงว่าเจ้ากรรมนายเวรหวังไปแล้วยมพบาลเนี่ยนะครับนี่ผมเองเนี่ยบรรยายเรื่องนี้ผมตั้งจิตอุทิศบุญทั้งหมดให้กับยมพบาลเลยผูกมิตรไว้ล่วงหน้าพอบรรยายจบเสร็จแล้วก็ไปอุทิศพิเศษต่างหากใส่บาตรด้วยนี่เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของท่านนะฮะเราก็ถือว่าเอาความสอดคล้องตัวนี้โยมพบาลเนี่ยเขาต้องการบุญแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกนายนิรยาบาลเนี่ยเป็นพวกเขาเรียกว่าครึ่งๆกลางๆนะฮะคือถ้าจะเทียบมันก็เหมือนกับคนบางระดับที่เขาต้องมาทำอาชีพอย่างนี้เราลองคิดดูแล้วกันใครที่อยู่ดีมีสุขมีเงินมีทองใช้มีทางออกแล้วจะมาทำอาชีพเป็นมือลงโทษหรือเป็นมือสังหาร
เปตตะฆาตอ่ะใช่ไหมใครจะไปทำทั้งพวกนี้นะหนึ่งเข้าไปด้วยอำนาจของอัธยาศัยทางดุร้ายชอบเบียดเบียนสัตว์เขาเองไม่ได้ตั้งใจเป็นโยมบาลแต่ว่าไอ้กรรมและกิเลสมันชักนำไปแล้วเขาพอจะมีบุญไม่ไปเป็นอบายสัตว์ก็ส่งผลทำให้เขาไปเป็นอย่างนั้นนั้นบางคนเนี่ยทำบุญทุนทานแต่ก็กินเหล้ามายาไปเป็นโยมบาลลองไปอ่านเรื่องครูบุญชูจิตทองที่อ่างทองนะใครอาจจะเคยอ่านแล้วเรื่องเก่าแล้วตั้งแต่สมัยผมก่อนผมเกิดสัก2ปีเรื่องนี้นะฮะแกก็ตายไปแล้วก็บอกปรากฏว่านายนิรยาบาลคือลูกน้องของพญายมราชก็เหมือนอธิบดีกรมราชทัณฑ์นั้นพญายมราชก็อยู่ดีมีสุขหน่อยแต่ว่าลูกน้องเนี่ยก็หลากหลายกันก็พาครูบุญชูจิตทองเนี่ยไปพาไปพามาควบคุมนะแต่ว่าครูบุญชูแกจำได้เลยว่านี่คือคนข้างบ้านคนในตำบลถึงไม่สนิทแต่ก็จะไปตักแกไม่พูดด้วยนี่ก็คืออย่างว่าคนอยู่ในวงการอยู่กระทรวงยุติธรรมก็ต้องเล่นตัวหน่อยก็ไม่มามั่วอย่างเงี้ยเขาไม่ไปเที่ยวคุยอะไรกับใครง่ายๆนะไปเดินอะไรกันง่ายๆแม่ขนาดทำบุญยังภรรยายังบอกว่าอย่าลงชื่อสามีได้ไหมท่านเป็นผู้พิพากษากลัวจะหามันเป็นพวกเดียวกับผมเดี๋ยวไม่ดีอะไรเงี้ยนะก็เก็บเนื้อเก็บตัวเป็นธรรมดาก็คล้ายๆว่าไม่รู้ไม่เห็นด้วยแต่จำได้แต่เสร็จแล้วเนี่ยพอจะมาส่งถึงโยมบาลแกเกิดพูดปรากฏว่าหนอนลวกจากปากนะปากเหม็นหึงใช่ไหมครับครูบุญชูก็เลยทักว่าอ้าวเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้คราวนี้ยอมพูดบอกว่าไอ้ตอนที่ฉันเป็นมนุษย์นั้นฉันกินเหล้ามากปากเสียเลยมาเป็นโยมบาลมันมีรอยบาปอยู่นี่บอกเอางั้นอย่างนี้แล้วกันเธอช่วยทําบุญให้ฉันหน่อยได้มั้ยแกจะบวชลูกไม่ใช่เหรอบวชให้ฉันหน่อยอุทิศให้ฉันด้วยฉันก็โยมบาลเองไม่ใช่อยากอยู่นะอยากพ้นแต่มันพ้นไม่ได้เพราะว่าบุญทำกรรมแต่งมางั้นครูชูวิทย์ก็เลยว่าทำบุญอุทิศให้บวชลูกอ่ะแล้วก็อุทิศไปให้แก่นิรยาบาล นี่เพราะฉะนั้นพวกนี้นะเขาต้องการบุญทั้งพระยายมราชทั้งอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้จำมาอย่างนะครับเราเองเนี่ยเราเกิดไปอยู่ที่ไหนเราอยู่ภายใต้สามโณรครัวของโยมบาลแต่ละโซนการปกครองต่างกันนะเรานี่โซนกทม อุสุตานรกเขามีเขตการรับผิดชอบกันนะฮะฮ่าฮ่าเนี่ยโยมบาลเขาเคยมาบอกไอ้ลายไหนผมจำไม่ได้บอกเลยว่าเขาเนี่ยเขาอยู่เขตการปกครองไหนเพราะว่าไอ้เมืองไทยเราก็มีเขตของทหารเขตอะไรต่ออะไรเขตการกล้ายุ่งไปหมดนะเขตธนาคารอย่างเงี้ยฮะก็แบ่งเป็นเขตโยมบาลเขาแบ่งเขตเหมือนกันมันก็ทับซ้อนไปกันมาแล้วก็มันมีอาชีพหนึ่งที่มักไปเป็นนายนิรยาบาลนิยมบาลว่าแล้วโยมบาลคนนี้ก็บอกเขามาจากอาชีพนั้นเป็นคนสุโขทัยอาชีพทนายก็ไปคิดเอาแต่ว่าทำไมถึงเป็นโยมบาลเนี่ยอาชีพทนายก็นักต่อสู้เหมือนกันเนี่ยแล้วก็บอกว่าความจริงไม่อยากอยู่อันนี้นายนิรยาบาลนะที่อยู่ในเขตการปกครองของเราแวกทางสุโขทัยแล้วก็ครอบคลุมหลายจังหวัดฟังดูก็ประหลาดดีนะมันมีไอ้นรกหลายชั้นอุสุธานรกอะไรต่างๆนี่มีก็อยู่ในมิติที่ประการยังเป็นเรื่องแปลกหูอยู่ก็ฟังเล่นๆเอานะฮะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราศึกษาอย่างตรงไปตรงมาไอ้หลักการนะพระไตรปิฎกในยืนยันว่ามีแน่ เราก็ต้องค่อยๆสืบศึกษาแล้วก็ผมว่าน้ำหนักมันจะออกมาในทางเชื่อจังอ๋อเรื่องอ๋อก็อยู่ในเล่ม15ไอ้พระไตรปิฎกเล่ม14ฮะเล่ม14ไม่ทราบหน้ามันหลายหน้าแล้วก็เล่ม14สูตรท้ายๆนะหยิบเล่ม14ก็ดูในเทวทูตสูตรครับอยู่
คือหาก็ได้ได้ให้ได้คือถ้ามันมีไอ้บุญบางอย่างเนี่ยเราทำแล้วควรจะให้ทุกคนมีส่วนบุญบางอย่างนะแต่บุญอย่างนี้เรียกบุญแก้ปัญหาบุญแก้ปัญหานี่ต้องทำเฉพาะปักไปที่บุคคลที่เป็นคู่ปัญหาของเราหรือคู่ที่จะแก้ปัญหาของเราแล้วก็ต้องทำตามเหตุการณ์เฉพาะบางผมเองเนี่ยผมอย่างที่ผมเคยเล่าว่าผมสุขภาพแย่ๆมากเนี่ยแล้วผมรู้ว่ามันเกิดจากกรรมอะไรต่ออะไรเวลาอาการโรคกำเริบทีไรเนี่ยนะฮะผมจะต้องทำบุญให้ทันทีเลยรู้เลยว่าต้องทำให้แล้วเราก็ผมก็อุปาทานผมเองก็บอกไม่รู้ว่ามันดีนะดีไปดีมาจนกระทั่งดีขึ้นทุกวันนี้จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ยังแข็งแรงเลยมันก็เป็นเรื่องเลยเชื่อคนว่างๆจะเอารูปสมัยนั้นมาให้ดูโอ้เห็นแล้วแต่ละรูปดูไม่ได้บุญมันช่วยนะฮะเรารู้ไอ้ของผมเนี่ยผมรู้เพราะจากชาตินี้นะฮะจากชาตินี้เรารู้ความจริงเนี่ยเราเนี่ยบางทีเราทำแล้วเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใส่ใจเรื่องพวกนี้ไงแม้ว่ามาสออยู่ต่อหน้าตาเราก็มองไม่เห็นไงล่ะครับเพราะนั้นเรื่องความอย่างรู้กรรมดีกรรมชั่วเนี่ยก็เป็นปัญญาอันหนึ่งและที่จะทำให้รู้ได้ชัดคือในบรรยากาศการปฏิบัติกำหนดจิตไปแล้วเนี่ยมันจะดึงเหตุการณ์ไปประจบตรงนั้นทันทีเลยการปฏิบัติเนี่ยบอกได้อย่างชัดเจนมากกว่าการอย่างรู้โดยในเชิงทฤษฎีหรือประสบการณ์ประสบการณ์ก็บอกได้คืออย่างนี้ครับวิธีปฏิบัติในลักษณะพูดเป็นกลางๆเนี่ยนะก็ว่า1เราสันนิษฐานเอาเพราะกรรมแล้วก็พยายามนึกถึงจากชั้นความนึกเนี่ยนะ2ก็คือจากการเรียนแล้วก็3ก็คือจากการที่เราไปเข้าใกล้คนที่เขาพอให้เบาะแสให้ข้อมูลแก่เราได้นั่นอีกส่วนนึงนี่พูดว่าถ้าไม่ได้ไปปฏิบัตินะฮะอย่างบางคนเนี่ยนะฮะเดี๋ยวไปปฏิบัติแล้วรู้เลยว่าอ๋ออย่างเช่นรายหนึ่งก็เล่าชาติว่าอยู่กรมปศุสัตว์ตัวนี้ผมก็เคยไปพูดยาธรรมะธรรมโมนี้เนี่ยนะก็แล้วทำหน้าที่อะไรรู้มั้ยฮะเอาเหล็กจี้ไฟปั้มขาวัวขาควายตีตราทำมาจนกระทั่งใกล้จะเกษียณเกิน50มาแล้วผลที่สุดเป็นไงรู้มั้ยขาเป็นแผลลามไม่หยุดเลยต้องตัดขาทิ้งตัดไปแล้วก็ยังไม่รู้มารู้ตอนนั่งสมาธิแล้วอ๋อที่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยไม่รู้นะไอ้คนยังไม่รู้ไม่รู้จริงๆครับแต่มารู้เอาทีหลังอ๋อนี่เราไปทำลายขาเขาไว้ถึงจะไม่ได้ทำขาขาดแต่มันหลายขาเลยคืนนี้มันก็เลยมาลงสักขาเดียวแล้วมันเป็นขาเดียวกับขาสัตว์ด้วยทีเดียวขาข้างเดียวกันแม้เรื่องนี้นะคุยกันเยอะแล้วก็มีทางคุยให้สบายใจแก่พิจารณาได้ด้วยนะแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยก็จะต้องคือต้องตอบปัญหาเกี่ยวกับคนที่ทำอะไรต่างๆหลายๆอย่างในลักษณะที่บัวไม่จำน้ำไม่ขุนเนี่ยเยอะคือจนกระทั่งก็ที่จริงก็ต่อคือบางคนเนี่ยบอกแล้วให้เขาเลิกได้เลยมีบางคนนะฮะบางคนก็เขาเลิกไม่ได้ให้เขาทำบุญกันแก้พอเวลาบาปให้ผลจะได้มีทางออกไงบุญทำให้เกิดทางออกบางคนเขาก็ทำได้ขั้นนี้แต่ว่าตั้งเป้าหมายว่าจะต้องค่อยๆเลิกบางคนเขาก็เป็นอย่างนั้นนะบางคนก็ทันทีบางคนก็ขนาดว่าเลี้ยงปลาเนี่ยยอมขาดทุนเลิกได้ทันทีเองใช่ไหมอย่างนี้ก็มีทีนี้ว่าพูดถึงเมื่อกี้ว่าไอ้แผ่กุศลให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วผมเคยปลาลบไว้ว่ามีคนบอกว่าอย่าไปแผ่เดี๋ยวมีกรรมเจ้ากรรมนายเวรมีกำลังจะซัดเราหนักขึ้นตรงนี้เลยจะพูดในทางอธิบายผมอธิบายก็เยอะแต่ว่าอธิบายตรงนี้สั้นๆว่าอันนี้เขาเรียกว่าคิดอย่างคนอย่างเขาเรียกว่าทางโลกหรืออย่างเจ้าพ่อกับเจ้าพ่อใช่ไหมฮะถ้าขืนไปทำให้มันรวยมันก็ไปซื้อปืนมาฆ่าเราสิขืนไปทำให้มันฟื้นมันก็ฟื้นมาฆ่าเราสิเนี่ยนะแต่ว่าในแง่ของเหตุผลทางบุญหรือทางธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่เหตุผลของกิเลสมันกลงกล้ามเหตุผลของกิเลสคิดใช่ไหม
ไอเหตุผลกิเลสนั้นขอโทษไม่ได้เสียศักดิ์ศรีอะไรอย่างเงี้ยนะช่วยไม่ได้เดี๋ยวเราหมดเดี๋ยวเราแย่ส่งเสริมมันไม่ได้เดี๋ยวมันไปตั้งบริแข่งกับเราก็คิดไปอย่างนั้นแต่เหตุผลทางบุญแล้วก็จิตวิทยาทางธรรมเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยครับตรงกันข้ามผมยกตัวอย่างกรณีเหตุผลทางบุญทำให้เจ้ากรรมนายเวรนี่คืออะไรนี่คือวิธีป้องกันตัวเองเพราะเมื่อเราทำบุญในความจริงจะบุญอะไรเนี่ยมันป้องกันแล้วและเราทำบุญกับคนที่ไม่ดีกับเราเนี่ยนะฮะมันนั่นยิ่งเป็นการสร้างภูมิป้องกันแบบเจาะจงคืออะไรเพราะเราไปช่วยใครเนี่ยเรานึกอย่างธรรมดาโอ้ไปช่วยเขาเดี๋ยวเข้ามาอย่างงูอย่างงี้กับเราเป็นคู่แข่งเลยแต่ว่าการช่วยคนถึงเขาจะไม่เห็นบุญคุณหรือดิ้นรนที่จะปฏิเสธบุญคุณเราแต่ว่าในแง่พลังกรรมพลังบุญเนี่ยมันจะคุ้มครองรักษาผลประโยชน์และหมายก็ว่าเรากำลังทำคนนั้นให้เป็นมิตรเป็นประโยชน์แก่เราแล้วอย่างในอย่างขั้นใดขั้นหนึ่งนะฮะทีนี้ถ้าพูดถึงว่าเราไปทำบุญแก่เจ้ากรรมนายเวรพอเจ้ากรรมนายเวรเขาดีขึ้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าไอ้เรื่องที่เขามาผูกเจ็บแล้วมันชักไร้สาระนะแล้วเขาก็เมื่อเขามีความสุขเห็นค่าของความสุขที่เขาได้จากเราเขาก็เริ่มเกิดมิตรภาพกับเราใช่ไหมฮะถึงว่าไม่ได้ทันทีครั้งที่สองก็ต้องได้แต่ว่าทั้งเหตุผลทุกอย่างเนี่ยเรากำลังทำภูมิคุ้มตัวที่ดีแก่เราและที่สำคัญอันหนึ่งถ้าเป็นพลังบุญในเชิงโลกทิพย์เนี่ยบุญที่เราทำแก่เขาให้เขาได้อนุโมทนาอะไรต่ออะไรแล้วเนี่ยนะครับมันเกิดการเจรจาการอะไรต่างๆมันจะเป็นไปได้อย่างฉับพลันทันทีมากกว่าบุญคุณที่ทำกับมนุษย์ตรงนี้แต่ละอย่างมันมีปมมีตัวอย่างกันเรียนอธิบายละเอียดแต่ว่าสรุปแล้วเนี่ยเป็นของดีแน่ทีนี้มาพูดถึงว่ายังมีบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่เราจะต้องไม่ลืมคือคนที่เป็นเจ้า